ใช่ค่ะโดยมีเยาวชนจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้ความรู้และก็คำแนะนำก่อนที่จะลงไปทำงานในพื้นที่จริงติดตามจากรายงานของคุณสุภัทราศรีปัจฉิมค่ะในความคิดผมแล้วผมอยากให้คนไทยหันมารักกันครับไม่อยากให้แตกหักอะไรกันอยากให้ไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มไปทางไหนก็ไม่มีพื้นที่สีแดงไม่มีอะไรนะครับไปไหนก็สะดวกก็อยากจะฝากว่าจะให้พี่ๆทหารเนี่ยได้ทำงานอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆเพราะว่าจะทำให้สามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยกลับมาสู่ในยุคปกติอีกครั้งนึงครับเสียงยืนยันของลาเต้ยูโซหนึ่งในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นชาวอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีโดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพภาคที่3ก่อนกำลังพลเหล่านี้จะลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าอยากให้คนในพื้นที่สามัคคีกันและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้านพลทหารจำลองยิ่งรักชัยบอกว่าการอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้หลักศาสนาและวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มากขึ้นเมื่อลงไปทำงานในพื้นที่เชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกับคนในชุมชนได้ส่วนร้อยเอกจักรพีเลี่ยมสมบัตินายทหารพยาบาลบอกอย่างภาคภูมิใจที่จะได้ลงไปทำงานช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการดูแลรักษาชาวบ้านนอกจากภารกิจทหารซึ่งการได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนจากเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้จะทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกของชาวบ้านมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยตรงจากคนในพื้นที่ที่มีชีวิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็การนับถือศาสนาซึ่งจะเป็นศาสนาที่ต่างกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนไทยต่างพื้นที่ซึ่งมาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ดีว่าการได้เรียนรู้ตรงนี้สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงและสิ่งสำคัญคือคนที่จะลงไปทำงานเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วนะครับจะเป็นสิ่งดีคือว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เป็นข้อห้ามข้อดีเนี่ยครับมันจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะขึ้นครับโดยเฉพาะหลักของศาสนาที่เขาเอามาอธิบายให้ฟังตั้งแต่การพบปากการใช้ภาษาแล้วก็ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยว่าปฏิบัติอะไรยังไงเป็นห่วงระยะเวลาซึ่งการละหมาดหรือการใช้ชีวิตเนี่ยครับมันทำให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตของเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปสัมผัสกับเขาหรือการทำงานอะไรไปพบปะเราก็จะได้รู้จักเลือกเวลาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขาด้วยการลงไปปฏิบัติงานของทหารต่างถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงแต่ต้องเตรียมความพร้อมด้านยุทธวิธีและสภาพจิตใจของกำลังพลเท่านั้นแต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้จุดอ่อนไหวของคนในพื้นที่เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายหลักที่จะนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสุภัทราศรีปัจฉิมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานขอบคุณคุณสุภัทราสำหรับรายงานนะคะมากันที่เรื่องของคดีที่อยู่ในความสนใจอีกคดีนึงค่ะนายกรัฐมนตรีขอเวลาหาข้อมูลเพิ่มนะคะในคดีลอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสัปดาห์หน้านี้ละค่ะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเดินหน้าคดีลอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลอย่างตรงไปตรงมาและเชื่อว่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่อยากให้สังคมหลงประเด็นว่าการพิจารณาเรื่องนี้ใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะไม่ใช่เรื่องหลักทั้งนี้มีรายงานพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายของวันนี้นะคะแต่ว่าท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่ามีการหารือถึงคดีลอบยิงนายสนธิหรือไม่โดยพลตำรวจโทอัศวินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าให้ไปถามจากตัวนายกรัฐมนตรีเองซึ่งการเข้าพบในวันนี้เพื่อมารายงานความคืบหน้าในอีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีปล้นรถขนทองที่จังหวัดสมุทรปราการที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะ
ทางด้านนายสุเทพทึกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวถึงกระแสข่าวการปลดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าขณะนี้ยังไม่ได้ปลดใครและก็คงปลดไม่ได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าในระบบราชการต้องมีขั้นตอนหลายอย่างมากมายพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการวางตัวใครมาแทนด้วยขณะที่นายแพทย์บูรณัฐสมุทรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าปัญหาในคดีลอบยิงนายสนธิไม่ได้มาจากการแทรกแซงของรัฐบาลเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนการสืบค้นคดีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุดและจะไม่ยอมให้มีกระบวนการใดมาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนค่ะวันสุดท้ายของนิทรรศการการบินพลเรือนก็ยังคงได้รับความสนใจจากเด็กๆนะคะที่เข้ามาชมงานตลอดทั้งวันค่ะโดยการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุดก็คือโชว์การบินแบบผาดแผลงซึ่งจะประทับใจขนาดไหนติดตามบรรยากาศได้กับคุณพัชรวรินทร์พัชรประภานันท์ค่ะเครื่องบินแบบ Extra 300โชว์การบินแบบผาดแผลงด้วยท่าหมุนเกลียว3รอบครึ่งและการบินแบบโลทิ้งระยะสูงต่ำบิดเกลียวการหมุนตัวทางตั้งและการหงายเครื่องบินปิดท้ายการแสดงในนิทรรศการการบินพลเรือนได้อย่างสวยงามเรียกเสียงปรบมือก้องไปทั่วลานบินของสนามบินดอนเมืองทิ้งไว้เพียงความประทับใจของผู้ชมรอบๆสนามที่มีโอกาสมาชมการแสดงหาได้ยากนี้บรรยากาศวันสุดท้ายในการจัดนิทรรศการการบินพลเรือนที่สนามบินดอนเมืองนอกจากโชว์การบินผัดแผลงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วการตั้งโชว์อากาศยานยังเรียกความสนใจจากประชาชนจำนวนมากได้ไม่แพ้กันหลายครอบครัวที่พาบุตรหลานเข้าชมการแสดงในวันนี้ช่วยจุดประกายความฝันของการเป็นนักบินให้กับเด็กตัวน้อยโตขึ้นอยากเป็นอะไรล่ะครับนักบินทำไมล่ะทำไมอยากเป็นนักบินทำไมอะครับมันเป็นอะไรเป็นยังไงพูดเก่งเมื่อกี้พูดเก่งเลยนักบินมันสวยส่วนผู้ปกครองบางคนยังไม่สายเกินไปที่จะฝึกบินในฐานะนักบินพลเรือนของเครื่องบินลำเล็กโดยพกระเบียบการสมัครเรียนเพื่อเป็นนักบินพลเรือนติดตัวมาด้วยเราอยากให้เขาอาจจะถ้าเขาชอบทางอาชีพทางเกี่ยวกับการบินอะไรพวกนี้นะฮะการที่จะสนับสนุนประสานอำนวยการครับผมครับคือทั้งผมก็ชอบการบินอยู่แล้วนาวาอากาศโทวิชรากรจินจันทร์หรือกัปตันแอสเปอร์นักบินมืออาชีพเจ้าของโชว์บินผัดแผลงของเครื่อง Extra 300บอกว่าจะเป็นนักบินมืออาชีพได้ต้องมีความพยายามความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองอยู่เสมอและย้ำว่าการบินผัดแผลงนี้ยากกว่าการบินแบบธรรมดาซึ่งคนที่จะเป็นนักบินจะต้องมีความรู้และความสามารถในการควบคุมเครื่องบินสภาพร่างกายและมีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดียากกว่าแน่นอนครับเพราะว่าคำว่าการบินผัดแผลงคือการบินที่ท่าทางการบินที่ไม่ปกติเป็นมังกรแล้วนะครับเพราะนั้นทุกท่าทางคืออันตรายทั้งหมดเห็นว่าเหมือนเมื่อไหร่ถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมามันหมายถึงชีวิตของเราเพราะนั้นคนที่บินจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถทางด้านอากาศโทรศัพท์ความสามารถในการควบคุมเครื่องบินสำนักการบินการรักษาสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็สนามบินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปที่ปฏิภาณแหล่งกำเนิดที่ดีตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างในขณะการบินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเหมือนมังกรท้ายที่สุดแล้วมันก็คือความอันตรายพลาดพลั้งแล้วมันถึงชีวิตของเราหลักสูตรการสมัครเรียนนักบินพลเรือนมีหลายสถาบันที่เปิดสอนโดยค่าเรียนต่ำสุดอยู่ที่ 70,000 บาทแต่หากใครสนใจจะเป็นนักบินพาณิชย์ที่สามารถขับเครื่องบินลำใหญ่ขนส่งผู้โดยสารของสายการบินหลายแห่งต้องใช้ค่าเรียนไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทพัชรวรินทร์พัชรประภานันท์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะคะวันนี้ทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ